ล่าสุดนี้กระเพาะอาหารติดเชื้อแบคทีเรียครับผมใช่ครับอะไรมาหรือว่ายังไงครับคือหมอบอกว่ามันอยู่กับเรามาสักพักแล้วจนวันนึงเนี่ยมันอยู่ในกระเพาะอาหารแล้วก็ทำให้กระเพาะอาหารของเราเนี่ยบางพอบางแล้วกดในกระเพาะอาหารมันก็เลยไปกัดกระเพาะอาหารของเราทำให้แบบว่าติดเชื้อกระเพาะอักเสบด้วยแล้วก็ติดเชื้อด้วยมันรุนแรงไหมครับรุนแรงครับรุนแรงครับเขาบอกว่าถ้าปล่อยไว้ก็อาจจะเป็นมะเร็งได้อาการตอนนั้นเป็นยังไงคะที่ปวดซ่าปวดท้องครับปวดท้องครับคือเข้าโรงพยาบาลรอบแรกก่อนครับผมเข้าไปแล้วหมอก็ให้ยามาเพราะก็คิดว่าอาจจะเป็นลำไส้อักเสบธรรมดาหรือว่าเป็นกรดไหลย้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอผ่านไปสักอาทิตย์นึงไม่ดีขึ้นครับปวดท้องอยู่ก็เลยลองทีนี้เข้าไปเนี่ยก็ไปส่องกล้องดูเพื่อที่จะตรวจดูว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่อะไรแล้วหมอมีสั่งห้ามอะไรไหมคะหลังจากที่แบบว่าพบว่าเราเจอด้วยห้ามหมดเลยครับห้ามอาหารรสจัดเค็มเปรี้ยวอะไรก็ห้ามนะครับผมชากาแฟทุกอย่างห้ามหมดต้อง2อาทิตย์แรกเนี่ยหมอเขาบอกว่าอยากให้ทานพวกโจ๊กกับข้าวต้มเป็นหลักเราอยู่โรงพยาบาลกี่วันมิไปอยู่แค่คืนเดียวครับแค่คืนเดียวเพราะว่าพอเรารู้ว่าเป็นอะไรแล้วเนี่ยวิธีการรักษาก็คือต้องทานยาเป็นยาแบบเฉพาะทางที่แบบรักษาเชื้อโรคตัวนี้อะไรเงี้ยยังต่ำต้อง2อาทิตย์ขึ้นไปตอนนี้ก็คืออาการหายปกติแล้วตอนนี้ผ่านมาได้เกือบอาทิตย์แล้วครับยังทานอาหารอ่อนอยู่แล้วก็ทานยาจนกว่าจะหมดพอยาหมดแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปให้หมอตรวจอีกทีว่าเชื้อมันหมดหรือยังเชื้อยังอยู่อีกไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เวลาในการรักษานานไหมครับแบบไปถ่ายละครอยู่กองต่างจังหวัดกระทบครับก็มีช่วงที่เข้าโรงพยาบาลก็มียกกองด้วยอะไรเงี้ยครับใช้ระยะเวลาในการรักษานานไหมนานครับนานครับขั้นต่ำคือ2อาทิตย์นะครับผมแล้วก็ถ้าเชื้อโรคยังอยู่ก็คือมันอาจจะต้องต่อเนื่องอีกเรายังไม่ทราบว่ายังไงบ้างน้ำหนักเราลงไปเยอะแค่นี้ลงไป3โลครับเพราะว่าแบบทานอะไรไม่ค่อยได้ด้วยช่วงแรกอะไรครับแต่ช่วงนี้3วันหลังเนี่ยเริ่มปวดน้อยลงแล้วแล้วก็แบบว่าอาการเริ่มหายไปแล้วก็กลับมาแบบทานได้เยอะขึ้นน้ำหนัก3ลงไป3ได้มั้ยโบไปเยี่ยมครับโบไปเยี่ยมครับผมดูแลยังไงบ้างคะเขาก็ไปให้กำลังใจไม่แบบไม่ได้ไปดูแลอะไรมากครับเพราะว่าตอนนั้นเราก็ปวดท้องอยู่ไปตามที่โบครับเข้าประเด็นเร็วมากเราก็โฟกัสน้องแหละว่าน้องให้กำลังใจแต่โบไม่ได้แบบเฝ้าใช่ไหมเปล่าครับเปล่าครับผมไปให้กำลังใจไปซื้อขนมไปฝากแต่ว่าเราก็ทานไม่ได้ให้คนเฝ้าไปถ้าเราถูกจับตาคู่เราถูกจับตาว่าเราตามเราจีบน้องอยู่ไม่ได้จีบนะเป็นพี่น้องกันแต่พี่น้องกันที่แบบว่าพอเราถ่ายละครเจอกันบ่อยๆแล้วมันก็สนิทกันมากขึ้นเวลาทำกิจกรรมอะไรมันก็แบบว่านึกถึงกันเอ้ยไปทำบุญไปทานข้าวอะไรเงี้ยผมแล้วก็แบบว่าคอยช่วยเหลือกันให้กำลังใจกันแล้วก็ชวนเขาไปเที่ยวไปไหนตลอดก็มีชวนครับก็มีชวนครับผมวันนั้นที่ไปโอเชียนเวิลด์ไม่ใช่ปลาอะไรครับดูปลาใช่ครับตกใจไหมคะตอนเจอนักข่าวไม่ตกใจตกใจทำไมเราไปสบายทำไมเป็นสองคนยังไงคะไม่ชวนเพื่อนอื่นด้วยหรอไปกันเยอะไปกันเยอะครับผมไปกับแต่ว่าแยกเดินเหรอแยกเดินไปกันด้วยกันนั่นแหละเพราะพี่นักข่าวว่าจะเห็นแค่สองคนคือพาหลานไปพาหลานไปดูปลาอะไรเงี้ยแล้วก็เลยด้วยจับตาเป็นที่กดดันไม่มีไม่กดดันนะครับไม่กดดันนะครับเราอย่างโบน่ารักจริงไหมครับโบน่ารักครับน้องที่น่ารักครับผมยังไม่ได้จีบครับยังไม่ได้จีบโอกาสที่จะพัฒนาหรือจีบมีไหมเราก็เดี๋ยวเขาก็ว่าตอบเหมือนดาราอีกเอาแต่ตอบไม่เหมือนได้อนาคตเราไม่รู้อยู่แล้วหรือว่าเราก็แบบผมว่ามันต้องขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยผมใช่ครับตอนนี้ก็แบบสบายๆอยู่แต่ก็เป็นไปได้ใช่ไหมล่ะมีเราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันแต่ก็คุยแค่คนเดียวตอนนี้ก็ไม่ถึงกับคุยหรอกครับเราก็แบบว่าสนิทกันหลายๆคนบัวก็ทักแบ็กเราไหมไม่ถึงกับตัวหาครับผมก็แบบว่านานๆทีเราก็ชวนไปกินข้าวอะไรเน้นไลน์มากกว่าเป็นลายสเปคเราไม่อะบูอ่ะโอ้ยมิกสเปคเราไม่บูอ่ะบูก็สเปคครับน่ารักครับน่ารักครับแสดงว่ามีลุ้นได้อย่างเงี้ยโสดใช่ไหมเราก็ยังโสดครับผมแต่ไม่สนิทโบก็สนิทเป็นพี่น้องก็สนิทกับโบเป็นพี่น้องก็แสดงว่ามีลุ้นเราก็สเปคด้วยก็ต้องดูกันไปยาวๆครับเพราะเราก็ยังไม่รู้อะไรนะบูตอนนี้ระดับไหนครับมิกาก็ค่อนข้างเป็นพี่น้องนะครับเป็นพี่น้องมีอะไรก็แบบว่าคอยปรึกษากันก็คุยอะไรทุกเรื่องก็คุยได้ทุกเรื่องครับผมเรื่องหัวใจไม่ค่อยคุยเท่าไหร่เพราะว่าก็รู้ว่าสองคนไม่ตรงนี้เราก็ทำงานน้องก็ทำงานเลยอีกเรื่องนึงอันนี้ละครกับพี่อ้ามกันอ๋อครับตอนนี้เป็นยังไงก็ตื่นเต้นมากครับอันนี้ตื่นเต้นมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบได้ร่วมงานกับพี่อ้ํด้วยคนก็จับตามองเยอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องแรกเลยนะที่ได้เรื่องเร
รื่องแรกเลยครับเรื่องแรกเลยครับกดดันก็เอาจริงๆกดดันครับก็ยอมรับว่ากดดันเพราะว่าเราพี่อ้ําอ่ะเนาะเราต้องทำกันบ้านเยอะขึ้นนะเราต้องแบบไว้เต็มที่ด้วยได้คุยกับพี่เขาบ้างยังได้คุยบ้างแล้วครับได้คุยบ้างแล้วเพราะว่าเจอกันวันฟิตติ้งพี่อ้ําก็น่ารักมากพี่อ้ําเป็นคนเข้ามาหาเราก่อนด้วยเราแค่ก็แบบเห็นเราเป็นน้องไงอยากให้เราแบบว่าผ่อนคลายแบบขึ้นไปครับพอแบบได้เจอพี่อ้ําในก็ทำให้เราแบบใจชื้นไปได้เลยเพราะว่าเราก็ค่อนข้างที่จะแบบอยากเข้าหาพี่เขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยตัวเรื่องนี้มันเป็นบทบาทประมาณไหนมันเป็นในเรื่องคุณที่ทำครับก็ในตัวเรื่องเนี่ยคือมันจะออกแนวอาจจะตบจูบนิดนึงก็ว่าได้แต่ว่าจะมีฉากสีฉุดกระชากลากถูพี่อ้ำแบบว่าลักพาตัวไปอะไรประมาณนี้เวลาเขาฉากจริงไหมถ้าถูก็แบบถือใจพี่อ้ําอย่างเงี้ยก็ต้องมีขอโทษพี่อ้ําขออนุญาตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องของการแสดงเราก็คงต้องเต็มที่แหละครับผมเชื่อว่าพี่อ้ําก็เต็มที่อยู่แล้วครับคาดหวังไงบ้างในเรื่องนี้เพราะหลายคนก็รอละครพี่อ้ําอยู่ตลอดครับก็คาดหวังเนี่ยเราอาจจะไม่คาดหวังขนาดนั้นเราโฟกัสที่แบบว่าเรื่องงานของเราจุดเราแบบเอาให้มันดีแล้วมันเต็มที่ก่อนดีกว่าครับผมใช่ครับตอนนั้นถ้าเราสมมติว่าเราคาดหวังไว้สูงแล้วมันไปไม่ถึงเนี่ยมันก็ไม่ดีถ้าเราคาดหวังไว้ต่ำแล้วมันเลยจุดที่เราคาดหวังไปอันนั้นคือความสำเร็จโอเคขอบคุณจ้าพี่